มีคนผ่านคุณสมบัติไปแล้วเกินครึ่งทางนะ5ล้าน7แสน7หมื่คนคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อมูลที่กระทรวงการคลังนี่เขาไปคัดกรองคุณสมบัติออกมาแล้วนะครับซึ่งคนกลุ่มแรกที่ได้เงินคือคนที่ไม่ต้องลงทะเบียน คือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้เงินครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกลุ่มอื่นๆคุณจะได้เงินงวดแรก2,000บาทเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังวันพฤหัสบดีหน้า18กุมภาพันธ์นะครับโดยโฆษกระทรวงการคลังคุณกุลยาตันติเตมิตรก็ได้บอกความคืบหน้าของการคัดกรองประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะเปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ จริงๆในกลุ่มที่มีเปาตังแล้วก็ยืนยันตัวเองไปแล้วผ่านโครงการอื่นๆของรัฐเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนแต่กลุ่มที่ยังไม่มีแล้วคิดว่าตัวเองน่าจะมีสิทธิ์ไปลงทะเบียนมีอยู่ประมาณ10ล้านคนผ่านการคัดกรองผ่านแล้ว5.77ล้านคนทีนี้ถ้ารวมกับอีก2กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนจะได้เองเลยเนี่ยรวมแล้วก็น่าจะมีประมาณ27ล้านคนนะครับซึ่งถ้าไม่แน่ใจว่าเราจะได้สิทธิ์หรือไม่ก็เข้าไปที่ w ว w ร์ไวด์เว็บ เราชนะ .com แล้วก็กดปุ่มสีน้ำเงินที่เขียนว่าตรวจสอบสถานะนี่ปุ่มอันนี้นะครับก็มันจะขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้หน้าเว็บไซต์ปัจจุบันเดี๋ยวมันจะเพิ่มเป็นสาปุ่มละนี่มันจะมีนี่นะฮะมันจะมีข้างล่างคือสีเหลืองด้วยถ้ากดสีน้ําเงินตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเราไม่ผ่านให้คุณผู้ชมกลับมากดสีเหลืองคือขอยื่นทบทวนสิทธิ์หลังจากนั้นพอประกาศผลออกมาถ้าผ่านก็โชคดีไปถ้าไม่ผ่านก็จบไอ้ปุ่มสีเหลืองยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ย ไม่ได้ทําได้ตลอดไปนะคุณผู้ชมมีช่วงเวลาให้ทําคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่8มีนาคมเดือนหน้านะครับเดี๋ยวจะประกาศผลก็ผ่านทางเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็บราชนะ c อ m อันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าถ้าหากว่าผ่านเดี๋ยว18กุมภาเงินจะโอนเข้ามา2,000บาทเลยหลังจากนั้นทุกๆวันพฤหัสบ,บดีจะโอนเข้ามาสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทจนกระทั่งได้ครบ7 0 0 0บาทครับ ดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ